นนะอันนี้เป็นลายชั้นบนนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูลายชั้นที่2นะคะทีนี้เรามาดูลายชั้นที่2นะคะชั้นบนก็จะเป็นเกลเทียมที่ถูกสลักอย่างสวยงามเห็นไหมนะค่ะทีนี้เรามาดูชั้นที่2มีอันนี้จะเป็นดอกบัวนะคะจะเป็นดอกบัวนะจะเป็นลายที่2จะเป็นดอกบัวความคมชัดนะคะเอาความคมชัดนี่มาตัวลายที่3นะทุกคนมาดูตัวลายที่3เป็นดอกบัวนะคะดอกบัวที่มันบานแล้วนะตอนนี้จะเป็นบานแล้วก็ตอนนี้จะเป็นตูมดอกบัวเล็กดอกบัวใหญ่อันนี้ดอกบัวตัวเล็กเล็กกว่าเดิมนะฮะถ้าเป็นปราสาทย่อไปทางเล็กเขาก็จะสลักเป็นเล็กๆขึ้นมานะสวยงามมากนะฮะแล้วตอนนี้มาดูตัวนี้นะฮะเรามาดูลายตัวนี้นี่นะฮะตัวสุดท้ายตัวนี้ที่จะชอบเอาไปทำเป็นลายผ้าถุงนะฮะเป็นลายเชิงของผ้าถุงนะฮะเนี่ยเป็นฐานวางน้ำหนักหลงนะฮะเราจะเห็นนะฮะไม่ใช่สร้างด้วยปูนนะฮะแต่เป็นการถูกแกะสลักขึ้นจากหินอันนี้คือความสวยงามนะฮะแล้วก็หินเนี่ยที่แกะออกมาเห็นไหมฮะมันจะเป็นชิ้นๆที่วางสลักไว้ก่อนนี่คือปราสาทพระนมรุ้งนะคะ